สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพมช่องแพมมี่อีที่เราจะพูดกันถึงเรื่องแฟชั่นลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์ของแพมค่ะวันนี้นะคะแพมมากับวิดีโอ Wear and Share ของกระเป๋าบาเลนเซียก้า Metallic Age Mini City นะคะซึ่งก็คงจะเห็นจากไททอลกันไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะคะประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแพมได้ทำวิดีโอนะคะวิดีโอนึงที่เกี่ยวกับลักชัวรี่ไอเทมนะคะที่แพมแอบรู้สึกว่าผิดหวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ Wear and Share นะคะหลังจากที่ซื้อมาใช้แล้วซึ่งในวิดีโอนั้นเนี่ยก็มีกระเป๋าใบนี้อยู่ด้วยนะและแพมก็ได้ถามเพื่อนๆในคลิปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะดูแบบ full level นะคะWear and Share ของกระเป๋าใบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกแพมได้นะคะและก็มีเพื่อนนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากจะดูนะคะ full review ของกระเป๋าใบนี้ซึ่งคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง Wear and Share ของกระเป๋าใบนี้กันค่ะและสำหรับในวิดีโอนี้นะคะแพมก็จะพูดถึง Wear and Share ของกระเป๋าเลยนะคะก็จะไม่มาพูดในเรื่องของ Dimension นะคะหรือว่า What Fits หรือว่ากระเป๋าเนี่ยจุอะไรบ้างใส่อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตอนที่แพมได้กระเป๋ามาเนี่ยเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยนะคะแพมเนี่ยได้ทำวิดีโอแบบ First Impression นะคะเหอแกะกล่องเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจในเรื่องที่แพมพูดไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะใน Channel ของแพมในคลิปนั้นนะเดี๋ยวแพมจะใส่ลิงก์วิดีโอเอาไว้ให้ข้างบนวิดีโอนี้นะคะก็ไปคลิกดูกันได้นะก่อนอื่นที่จะพูดถึงกระเป๋านะคะก็จะบอกว่าวันนี้นะคะเล็บแอบหักหนึ่งเล็บนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบว่าใช้มือใช้ไม้นะแล้วก็เห็นว่าเล็บหักนะคะก็นั่นแหละเนาะมันหักก่อนที่จะบอกว่าฟิล์มวิดีโอคือตั้งใจจะฟิล์มวิดีโอเสร็จแล้วเล็บหักเนี่ย anyway เนาะมันหักไปแล้วนะคะก็บอกไว้ว่าทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทักมาว่าเฮ้ยคุณแพมเล็บหักอะไรแบบนี้เนาะก็ทราบแล้วค่ะแต่ว่า the show must go on เนาะเราก็ต้องไปกันต่อนะคะยังไม่ได้โชว์กระเป๋ากันเลยใช่ไหมสำหรับรุ่นที่แพมพูดถึงนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะก็ Balenciaga นะคะ Metallic Age Mini City นะคะของแพมเป็นสีเทานะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องสไตล์นิดนึงละกันนะคะในสิ่งที่แพมชอบนะคะที่ทำให้ตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้ก่อนอื่นบอกก่อนว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นของแพมนะคะอาจจะเหมือนหรืออาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เนาะก็เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะเพราะว่าแพมรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่ใช้ง่ายๆนะคะสามารถเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้แบบ everyday bag นะคะหรือว่า go to bag เนาะตอนที่ซื้อกระเป๋าใบนี้มองหากระเป๋าที่แบบว่า go to bag ก็คือว่าไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรแต่งตัวแบบง่ายๆสไตล์ขนาดไหนเนี่ยเราสามารถ grab กระเป๋าใบนั้นแล้วก็ออกไปได้เลยนะคะแล้วก็แพมเนี่ยต้องการตอบโจทย์ของแพมก็คือความธรรมะทะแมงกระเป๋าใบนี้นะคะเขาก็มีน้ำหนักที่เบาเนาะแล้วก็แบบว่าตอบโจทย์ในชีวิตของแพมนะคะโดยปกติแพมก็จะมี diaper bag นะคะกระเป๋าของลูกๆของแพมนะคะอยู่แล้วเวลาถือไปไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพมอยากได้ก็คือแค่กระเป๋าที่สะพายได้นะคะแล้วก็ใช้ของได้นะคะทรงของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่า slouchy นิดๆ นะคะคือเป็นทรงยุบยุบยุยยหน่อยๆนะคะคือไม่เหมือนกับว่าเป็นทรงแบบคล้ายๆกับแบบแข็งเป๊กหรือว่าเป็นแบบ boxy ขนาดนั้นเนาะซึ่งหนังของเขานะคะก็อย่างที่เห็นว่ามันจะแบบคล้ายๆกับแบบหนังนิ่มๆนะคะซึ่งไม่ต้องรักษาอะไรกันยากนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะพูดในสิ่งที่ชอบไปแล้วนะคะก็มาดูในสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างสิ่งที่ไม่ชอบนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คืออะไหล่ค่ะนะคะไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรเนาะเพียงแต่ว่าอะไหล่ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างบางในความคิดของแพมนะเดี๋ยวแพมจะให้ดูเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเอ่ยนะคะอะไหล่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันค่อนข้างบางนิดนึงนะคะซึ่งใช้มาตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรนะแต่แพมแค่รู้สึกว่าเอ้ยอะไหล่มันแบบว่าดูงงแงงกิ้งก้องนะคะอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าไม่ชอบเนาะของอะไหล่นะคะนั่นก็คือว่ามันเกิดเสียงค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเสียงมันจะแบบว่ากิ้งกิ้งกิ้งอยู่ตลอดเวลาที่เราจับแบบขึ้นลงหรือว่าเราแบบว่าใช้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแพมก็เลยรู้สึกบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอะนอยส์ด้วยนิดนึงนะคะสำหรับกระเป๋าตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ทนได้นะพอทนได้แต่ว่ามันเกิดเสียงตลอดเวลาจริงๆนะคะอีกข้อนึงที่ไม่ค่อยชอบสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะนั่นก็คือซิปอย่างที่บอกอะรุ่นนี้นะคะคือรุ่นมินิซิตี้เนาะก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมซิปของเขานะคะถ้าจะมองกันเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆมันจะมีซิปที่ออกมาเลยกระเป๋าแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยนะเห็นปะอย่างนี้นะคะซิปเนี่ยมันจะออกมาเลยในส่วนของกระเป๋าเพราะส่วนกระเป๋าอยู่ประมาณแค่นี้เนาะแต่ว่าซิปเนี่ยจะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเวลาลูดเนี่ยก็คือถ้าจะลูดให้สุดเนี่ยมันก็จะลูดอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปอึ๊บติดอะไรลงไปคือมันมี2ซิปนะคะ2ซิปอย่างนี้นะคือลูดไปทีละข้างได้หรือว่าจะลูดทั้งหมดก็ได้นะคะลูดไปทีละข้างก็จะออกประมาณเนี้ยอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะแล้วก็เปิดได้สุดแบบนี้นะคะซึ่งแพมรู้สึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเหมือนประมาณว่าคือทำไมมันต้องทำออกมาให้มันยาวขนาดนี้นะคะแล้วก็เวลาปิดใช่ไหมปิดนะจะปิดให้ดู
เวลาปิดแบบนี้คือแพมไม่ชอบให้อีซิปตัวเนี้ยมันออกมาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยเพื่อนๆพอมองภาพออกไหมคะคือแพมไม่รู้ว่าทำไมต้องแบบว่าออกมาแบบนี้คือเพื่อนบางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่สำหรับแพมอะแพมรู้สึกว่ามันเยอะมันดูลุงลังเพราะฉะนั้นเวลาที่แพมใช้อะหลังจากที่รูดซิปอะแพมก็จะเก็บตรงเนี้ยเข้าไปข้างในใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้แหละที่มันเป็นเรื่องลำบากเพราะว่ากว่าจะเก็บได้อะใช้เวลานะแล้วก็ต้องยัดอะก็คือต้องยัดลงไปนะคะสองข้างตรงนี้กับตรงนี้เก็บแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ออกมาข้างนอกซึ่งแพมชอบที่จะใช้กระเป๋าในแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันก็มีส่วนอื่นระยะระยะยาวอยู่แล้วนะคะไม่อยากให้ซิปมันออกมาข้างนอกอีกซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอีกข้อนึงที่แพมรู้สึกว่าทำไมต้องทำให้มันยากด้วยนะคะเป็น2เหตุผลนะคะที่แพมไม่ชอบกระเป๋าใบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารวมๆกันแล้วเนาะกับข้อดีของมันข้ออื่นในเรื่องของสไตล์ในเรื่องของแบบ practical การใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยคือแพมก็ยังชอบกระเป๋ารุ่นนี้อยู่ดีค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูwear and tear ของกระเป๋าใบนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยแพมซื้อมานะคะแล้วก็ใช้เนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปี2018ซึ่งก็ประมาณสัก1ปีกับอีก1เดือนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะสำหรับแพมที่จะมาบอกเล่าในเรื่องของ wear and tear ของกระเป๋านะคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับ wear and tear ที่เห็นได้ชัดนะคะนั่นก็คือหู handle ของกระเป๋านะคะตรงนี้นั่นเองนะคะก็หูแฮนเดิลของเขานะคะจะมีในช่วงที่มันเป็นสายอุ๊บอะไรเนี่ยได้หลุดออกมานะคะนี่แหละข้อแรกเลยเนี่ยเห็นเลยนะคะในช่วงที่มันจะเป็นหูแฮนเดิลเนี่ยมันจะมีหัวถักนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะประมาณตรงนี้เนาะซึ่งนะคะข้อแรกที่เราสังเกตง่ายๆเลยหลังจากที่แพมใช้มาประมาณ1ปีหูตรงเนี้ยนะคะก็จะสีเฟดไปนะคะสีมันก็จะไม่เข้มนะคะเหมือนตอนที่มาครั้งแรกเนาะและก็อีกเรื่องนึงนะคะนอกจากสีเฟดแล้วนะคะมันก็จะแบบเริ่มเป็นขุยๆนะคะออกมาแล้วนะคะสำหรับหูแฮนเดิลที่เป็นถักตรงนี้นะคะก็หลุดลุยนั่นเองนะถามว่ามันหลุดลุยเยอะไหมนะคะก็พอสมควรเลยทีเดียวแล้วแพมคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหลุดมากขึ้นนะและข้อที่2นะคะที่เห็นชัดเจนนะคะในเรื่องของแวร์แอนด์แชร์ของกระเป๋าใบนี้นะคะนั่นก็คือรอยถลอกตามมุมต่างๆจริงๆคือมันใช้มาปีนึงอย่างที่บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดรอยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าแพมก็อยากจะชี้พอยต์ให้เห็นนะคะว่าเฮ้ยมันมีรอยนะเวลาหลังจากใช้ไปนะคะอย่างกระเป๋าของแพมนะคะก็จะมีรอยถลอกนะคะตามมุมแบบนี้นะคะในช่วงตรงนี้นะคะสี่ด้านนะคะของกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ถามว่าไอ้ตรงที่มันถลอกตรงมุมเนี่ยนะคะมันเยอะมากไหมนะคะมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ที่มันเยอะมากๆนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงของตรงเนี้ยนะคะในช่วงของข้างๆตรงนี้นะคะข้างในช่วงริมแล้วก็ข้างๆตรงนี้อันนี้จะถลอกแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดนะคะว่ามันถลอกเนาะถ้าเกิดว่าดูในส่วนของหนังเนี่ยแพมบอกเลยว่าหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะ durable นะคะหรือว่ามีความทนทานมากคือหนังไม่มีรอยถลอกเลยนะคะเพื่อนๆคือด้วยความที่สไตล์ของมันเนี่ยมันเป็นก็ย่นๆนะคะมันก็ดู shiny นะคะคือยิ่งใช้ไปกระเป๋าอ่ะยิ่งใช้ยิ่งเก่าแล้วก็ยิ่งบอกว่ายิ่งสวยนะ1ปีที่ใช้มานะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะในตัวหนังของกระเป๋าใบนี้เนาะแต่ว่าที่จะมีก็คือในช่วงนี้นะคะที่เป็นช่วงของมุมในการถลอกนะคะนั่นเองนะที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะก็ยังถือว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วในหนังเนี่ยถือว่าเฮ้ยหนังของเขาโอเคเลยนะสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะแล้วแพมก็ค่อนข้างชอบเลยที่แบบว่ามันไม่ได้มีแบบว่า wear and tear อะไรให้เห็นมากและก็ข้อ3นะคะสำหรับ wear and tear แล้วก็น่าจะเป็นข้อที่แพมแบบว่า disappointed นะคะหรือว่าผิดหวังมากที่สุดนะคะที่ได้แชร์ไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่แพมพูดถึงนะคะในเรื่องของแบรนด์เนมที่แพมค่อนข้างที่จะแอบผิดหวังนะคะก็คือใน point ของกระเป๋ามันขาดนะคะก็อย่างจะโชว์ให้ดูละกันเนี่ยมีความขาดชัดเจนเลยนะคะคือเข้ามาในเนื้อของกระเป๋านะแพมจะพยายามซูมให้เห็นชัดๆที่สุดนะคะไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะจับได้ไหมเนาะคืออย่างตรงนี้ค่ะมันเป็นทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อนๆคือสองข้างของกระเป๋าเลยว่ามันขาดเข้าไปอย่างอันเนี้ยชัดสุดนะคะถ้ามองเนี่ยมันขาดเข้าไปในส่วนที่เป็นแบบว่าได้เลยนะคะถ้าแพมแหกอย่างเงี้ยเราใช้ไปบ่อยๆในการเปิดปิดซิปอย่างที่บอกว่าซิปมันเนี่ยต้องแบบดึงออกมาดึงเข้าดึงออกนะแพมไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลเพราะว่าซิปมันดึงเข้าดึงออกหรือเปล่านะคะมันถึงต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เขาดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ยซิปมันก็คือเข้าออกอย่างนี้อยู่แล้วแพมก็กังวลนะถามว่ากังวลไหมกังวลว่าถ้าใช้ไปอีกนะคะมันจะขาดแบบขาดมาหมดเลยคือมันไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวหนังนะคะเพื่อนๆแต่มันอยู่ในส่วนที่มันเป็นอย่างเงี้ย
อีตรงคือมันไม่ใช่ยาแนวเพราะยาแนวคือตรงนี้ใช่ปะแต่ในส่วนที่เป็นแบบว่าการเย็บของกระเป๋าแบบนี้เพราะถ้ามันขาดอะมันจะขาดกระเป๋าออกมาเลยไงคือจากหนังที่เป็นแผ่นเดียวหนังชิ้นเดียวเนี่ยมันจะขาดออกมาเป็น2ชิ้นริปออกมาเลยเพราะฉะนั้นแพมไม่คิดว่ามันจะซ่อมได้นะคือมันไม่ได้ขาดแค่แบบว่าอะในช่วงของแบบเป็นช่วงๆหรือว่าอะไรประมาณนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไม่เคยเกิดขนาดนั้นแต่คือเป็นข้อระวังที่แพมค่อนข้างที่จะแบบว่าเคยผิดหวังอะกับแบรนด์เนาะคิดว่าระยะเวลาขั้นต่ำๆของการใช้กระเป๋านะโดยเฉพาะกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีราคาแบบนี้มันก็น่าจะเกิน1ปีนะแต่1ปีมันเห็นชัดขนาดนี้แล้วคือก็ไม่รู้ว่ากระเป๋ามันจะมีอายุการใช้งานนานกี่ปีนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็เอาไปสปาเอาไปซ่อมมันจะเป็นยังไงแพมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในส่วนที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างเมเจอร์เลยในความคิดของแพมนะคะคือแพมยังไม่เคยเอาไปลองถามร้านสปานะแล้วก็ยังไม่เคยเอาไปลองถามที่ช็อปด้วยนะคะว่าเขาจะซ่อมให้ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าแพมได้มีโอกาสนะคะถือไปถามที่ร้านนะแล้วเขาตอบว่ายังไงเดี๋ยวแพมจะมาอัปเดตกันซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนๆนะคะมาคอมเมนต์นะคะบอกแพมนะเพื่อนคนนี้นะคะแพมขออนุญาตไม่อ่านชื่อเนาะเพราะแพมเกรงใจว่าเดี๋ยวจะอ่านชื่อผิดนะคะมันจะเป็นอะไรที่ไม่สุภาพเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็บอกว่ากระเป๋าของแพมเนี่ยเป็นกระเป๋านะคะในหนังแรมสกินนะคะหนังแรมสกินเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าที่หนังมีความซอฟต์นะคะแล้วก็อาจจะโชว์ในการทรายของการใช้งานหรือว่าเวแอนแทร์เนี่ยมากกว่าหนังปกตินะซึ่งเพื่อนคนเดิมนะคะก็แนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้หนังที่มันค่อนข้างแข็งแรงมากกว่านี้นะคะให้เลือกกระเป๋านะคะที่ใช้หนังแพะทำนะคะมากกว่ากระเป๋าที่เป็นหนังแกะนะคะแพมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ได้ข้อมูลว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะ Metallic Edge Line ของ Balenciaga เนี่ยเขาทำออกมาทั้งหมดนะคะ3หนังด้วยกันเลยนะคะก็คือทำหนังแกะนะคะก็คือกระเป๋าของแพมใบนี้นะคะหนังจะมีความนุ่มนะคะซึ่งกระเป๋าโดยส่วนใหญ่ของบรังเซกาเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้หนังแกะนะคะหรือว่าแรมสกินนะคะในการทำซึ่งแรมสกินเนี่ยก็เมื่อกี้ได้เอ่ยไปนิดนึงก็คือว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็จะโชว์ทรายมากกว่าหนังประเภทอื่นนะคะและหนังนะคะประเภทที่2นะคะที่เขาทำในรุ่นนี้นะคะ Metallic Line เนี่ยนะคะก็คือหนังโกสกินนะคะอย่างที่เพื่อนแนะนำมาสำหรับหนังโกสกินนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของแบรนด์เลยเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาเริ่มทำกระเป๋าเลยอ่ะเขานะคะใช้หนังโกสกินนะคะหรือว่าหนังแพะในการทำกระเป๋านะคะจนมาถึงปี2008นะคะเขาก็ได้ discontinue นะคะกระเป๋าที่ใช้หนังโกสนะคะอย่างที่แพมอธิบายเมื่อกี้ว่าหนังแรมสกินเนี่ยเขาเริ่มที่จะนำมาใช้ในปี2007นะคะเพราะฉะนั้นพอปี2008ปุ๊บนะคะหนังโกสกินเนี่ยเขาก็ discontinue ไปนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นแบบแรมสกินโดยถาวร นะคะจนกระทั่งนะคะในปี2013เนี่ยเขาได้นำหนังโกสกินนะคะกลับมาใช้ในการทำกระเป๋าของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะใช้เฉพาะรุ่นที่เป็นแบบว่าลายที่เป็น limited edition นะคะนั่นก็รวมถึงนะคะลาย metallic edge นะคะของกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากปี2013เป็นต้นไปเนี่ยกระเป๋าในรุ่นนี้นะคะสามารถหาได้ในหนังโกสกินหรือว่าหนังแพะนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่ามีเพื่อนๆ นะคะแนะนำมาว่ามันเป็นหนังที่มีความคงทนมากกว่าหนังแรมสกินหรือหนังแกะที่แพมมีอยู่ซึ่งแพมเนี่ยไม่ได้มีกระเป๋าของบรังเซกาในรุ่นหนังโกสกินนะคะคือหนังแพะเนี่ยไม่มีก็เลยไม่สามารถจะเอามาเปรียบเทียบกันได้นะคะหนังชนิดที่3นะคะซึ่งก็คือหนังคาร์ฟสกินนะคะสำหรับหนังคาร์ฟสกินเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับกระเป๋าของบรังเซกาในทุกรุ่นนะคะเขาเลือกใช้เป็นบางรุ่นบางลายของกระเป๋านะคะและในรุ่นของ Metallic Edge เองเนี่ยนะคะก็มีที่เขาใช้หนังคาร์ฟสกินนะคะมาทำด้วยเพราะฉะนั้นในรุ่นเนี้ยเขาใช้หนังถึง3ประเภทด้วยกันนะคะคือหนังแรมสกินเนาะหนังแกะนะคะหนังโกสกินหนังแพะแล้วก็คาร์ฟสกินนั่นเองก็คือเลือกได้เลยนะอยากได้หนังประเภทไหนนะคะแต่ว่าแพมก็ไม่รู้ว่าโปรดักชันของเขาเนี่ยในแต่ละประเภทของหนังเนี่ยเขาทำออกมาเยอะแยะขนาดไหนนะที่เห็นบ่อยนะคะแล้วก็น่าจะใช้เป็นคอมมอนของแบรนด์มากที่สุดนะคะนั่นก็คือหนังแกะหรือว่าหนังแรมสกินนั่นเองแล้วก็มาถึงนะคะข้อที่4นะคะสำหรับแวร์แอนด์แชร์ของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของยาแนวแตกนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีเพื่อนๆนะคะมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยกระเป๋าในรุ่นนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของยาแนวแตกนะคะซึ่งของแพมเนี่ยนะตอนนี้นะคะนอกจากไอ้หูตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของยาแนวของกระเป๋าของแพมนะคะยังเป็นเส้นชัดเจนไม่ได้มีการแตกแต่อย่างไรนะคะแต่ว่าแพมเนี่ยก็ได้ยินนะคะหลายท่านนะคะพูดเหมือนกันว่าเขาเจอปัญหานะคะในกระเป๋ารุ่นนี้ในเรื่องของยาแนวนะคะแล้วก็เอาไปซ่อมเนาะก็คือเอาไปซ่อมแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาลามต่อมาในเรื่องของอย่างอื่นเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋าหนังมันมีความนิ่มนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ทราบไว้ว่าเฮ้ยเอิญในเรื่องของยาแนวแตกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแวร์แอนด์แชร์ที่เกิดขึ้นได้สำหรับกระเป๋ารุ่นนี้เหมือนกันถึงแม้ว่ากระเป๋าของแพมยังไม่ได้เกิดปัญหานี้ก็ตามนะคะก็ให้ be aware แล้วก็ระวังเอาไว้เนาะ
และนี่นะคะก็คือวิดีโอนะคะพูดถึง wear and tear ของกระเป๋า Balenciaga ในรุ่น Mini City ของแพมนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ชอบวิดีโอกันนะและฝากไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากให้แพมทำวิดีโอหรือว่าพูดถึงสิ่งของไอเทมไหนนะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้ในวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าแพมสามารถหาไอเทมนั้นเนี่ยมาทำรีวิวนะคะในเรื่องที่เพื่อนๆอยากรู้ได้เนี่ยแพมก็จะพยายามนะคะสุดความสามารถในการหามานะและสำหรับวันนี้แพมก็ต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ